หลังกองทัพจีนประณามสหรัฐและแคนาดาสำหรับพฤติกรรมจงใจยั่วยุที่ก่อความเสี่ยงหลังกองทัพเรือของสองชาติตะวันตกทำการล่องเรือร่วมแบบที่ไม่เคยพบเห็นนักผ่านช่องแคบไต้หวันน่านน้ำที่อ่อนไหวขณะที่รอยเตอร์รายงานว่านายหลี่ช่างฟูรัฐมนตรีกลาโหมจีนกล่าวในที่ประชุมสุดยอดความมั่นคงเอเชียหรือแชงกรีลาไดอะล็อกที่สิงคโปร์โดยกล่าวว่ามีหลายประเทศมีความพยายามที่จะจับเป็นกลุ่มเป็นก้อนด้วยการก่อตั้งกลุ่มพันธมิตรย่อยๆทางทหารแบบนาโต้รวมทั้งยกระดับความขัดแย้งและการเผชิญหน้าในเอเชียแปซิฟิกพร้อมเตือนว่าการกระทำดังกล่าวจะทำให้ภูมิภาคเอเชียเข้าสู่วังวนและจมดิ่งในความขัดแย้งนายลีกล่าวว่าเอเชียแปซิฟิกควรมีความร่วมมือที่เปิดกว้างและครอบคลุมไม่ใช่จับกลุ่มกันเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยพร้อมเตือนว่าคนเอเชียไม่ควรลืมประสบการณ์ความหายนะที่เกิดจากสงครามโลกทั้ง2ครั้งในอดีตและว่าทุกประเทศควรร่วมมือกันหลีกเลี่ยงไม่ให้สงครามเกิดขึ้นอีกล่าสุดสื่อต่างประเทศรายงานว่าที่ฐานทัพวูลสต็อปทางตอนเหนือของเยอรมนีนาโต้ได้เริ่มการฝึกส่งกำลังทางอากาศครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ก่อตั้งนาโต้มามีเครื่องบินรบและเครื่องบินอื่นๆ250ลำและบุคลากรอีก 10,000 คนจาก25ประเทศที่เป็นทั้งประเทศสมาชิกนาโต้และพันธมิตรที่สังเกตการเข้าร่วมการฝึกซ้อมจะดำเนินไปจนถึงวันที่23มิถุนายนชาติที่เข้าร่วมมีเป้าหมายที่จะเพิ่มการประสานงานระหว่างกองทัพอากาศของตนโดยทำการจำลองสถานการณ์การโจมตีสมาชิกนาโต้เหนือน่านฟ้าของเยอรมนีการฝึกซ้อมจะรวมถึงการตอบโต้การโจมตีด้วยโดรนและขีปนาวุธด้วยนายสเตฟานไวน์มุขมนตรีแห่งรัฐแซกโซนีตอนล่างกล่าวว่าการฝึกซ้อมนี้เป็นสิ่งจำเป็นและมีความชัดเจนกว่าที่เคยวางแผนกันไว้มากเรารู้ตั้งแต่รัสเซียรุกรานยูเครนว่าโครงสร้างความมั่นคงของยุโรปที่มีมานานหลายสิบปีใช้ไม่ได้อีกต่อไปส่วนนางเอมี่กูดมันเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำเยอรมนีก็กล่าวว่าการซ้อมรบจะแสดงให้เห็นถึงความคล่องตัวและความรวดเร็วของกองกำลังพันธมิตรและมีเป้าหมายเพื่อส่งข้อความไปยังประเทศต่างๆรวมถึงรัสเซียให้ได้เห็นจิตวิญญาณความแข็งแกร่งของพันธมิตรด้านพลโทอิงโกเกอร์ฮาร์ตแห่งกองทัพอากาศเยอรมนีกล่าวว่าด้วย Air Defender 23เราสามารถพิสูจน์และแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการป้องกันของพันธมิตรการฝึกนี้ไม่ได้มุ่งเป้าไปที่ใครแต่เป็นสัญญาณที่ส่งตรงถึงประเทศนาโต้ว่าการฝึกซ้อมครั้งนี้ที่นำโดยเยอรมนีได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการปกป้องประเทศและพันธมิตรได้ทั้งนี้การฝึกนี้มีการวางแผนก่อนการรุกรานยูเครนของรัสเซียและการฝึกซ้อมจะไม่มีการส่งเครื่องบินไปยังทิศทางของรัสเซียขณะที่พลเอกไมเคิลโลผู้อำนวยการกองกำลังพิทักษ์ชาติทางอากาศของสหรัฐได้กล่าวว่าหน้าที่ของนาโต้อยู่ในจุดเปลี่ยนภูมิทัศน์ทางยุทธศาสตร์ทั่วโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุโรปการฝึกซ้อมจะมุ่งเน้นไปที่การเสริมสถานะถาวรของสหรัฐในยุโรปนักบินพันธมิตรหลายคนทำงานร่วมกันเป็นครั้งแรกการฝึกซ้อมนอกจากจะส่งเสริมความสัมพันธ์เก่าที่เรามียังสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆกับนักบินรุ่นใหม่ด้วย